ผ่านมาเราพูดถึงพลังงานสัตว์โน้มถ่วงที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ใกล้ผิวโลกนะครับเพราะว่าเราบอกว่าน้ำหนักของวัตถุมีค่าเท่ากับ mg นั่นหมายความว่าวัตถุเคลื่อนที่ใกล้ผิวโลกในกรณีทั่วไปเรารู้ว่าถ้าวัตถุนะครับที่อยู่ห่างจากผิวโลกอยู่ห่างจากโลกเนี่ยอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกเลยนะครับนี่คือโลกนะครับอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกเนี่ยเป็นระยะเท่ากับ r เราบอกว่าแรงโน้มถ่วงที่เกิดนะครับ fg จะมีแรง fg เป็นแรงดึงดูดโดยที่เราบอกว่าแรง fg ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลบมีค่าเท่ากับลบ g นะครับมวลของโลกมวลแรกเป็น m ใหญ่แล้วก็ m เล็กนะมวลของโลกเป็น m ใหญ่น้ำมวลของตัวนี้เป็น m เล็กนะครับลบ g mm หารด้วย r คำนวณ2คูณกับเวกเตอร์1หน่วย r นะครับเมื่อเวกเตอร์1หน่วยตัวนี้คือเวกเตอร์ที่ชี้จากจุดศูนย์กลางของโลกไปยังตำแหน่งวัตถุนะครับเครื่องหมายลบบอกเราว่าทิศของ fg จะมีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์หน่วย r ก็คือจะมีทิศพุ่งเข้าหาโลกก็คือเป็นแรงโน้มถ่วงเป็นแรงดึงดูดนั่นเองนะครับซึ่งเราจะได้ว่าถ้านั้นถ้าเราไปคำนวณงานที่เกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วงใช่ไหมครับมันก็คือโดยที่ถ้าวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A สมมตินะครับผมให้วัตถุเคลื่อนที่จากจุด A คือจุดนี้นะไปยังจุด B ยังจุด B ซึ่งอยู่ห่างไปตรงนี้เป็น r A ตรงนี้เป็น r B นะครับระยะห่างตรงนี้ r A ระยะห่างตรงนี้ r B นี่เป็นจุด Bนะครับงานที่เกิดขึ้นในการเคลื่อนที่จากจุด A ไป B นะก็จะมีค่าตามนิยามก็คืออินดิเคตกับ A ไป B ของ fg dot dr นะครับเมื่อ dr คือเวกเตอร์ตำแหน่งเวกเตอร์การกระจายนะครับเล็กๆที่เราลากไปตามเส้นทางการเคลื่อนที่นะครับเราลากไปตามเส้นทางการเคลื่อนที่นะครับซึ่งทีนี้ ในการคำนวณตรงนี้เนี่ยนะครับเห็นว่าสมมติเรายกเวกเตอร์ dr ขึ้นมา1ตัวนะครับสมมติผมดูเวกเตอร์ dr ตัวนี้เราก็จะเห็นว่าสมมติผมขยายออกมานะครับก็คือผมมีเวกเตอร์ r นะเวกเตอร์เวกเตอร์1หน่วย r เวกเตอร์1หน่วย r นะก็คือเวกเตอร์1หน่วย r ชี้เป็นทิศในแนวรัศมีแล้วผมมีเวกเตอร์ dr นี่คือเวกเตอร์ดีนะครับจะเห็นว่าถ้าเราเขียนตัวนี้ออกมานะเราเขียนแทนกรรมการตัวนี้ออกมาเราก็จะได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นอินดิเคตของลบ g m m ส่วน r กำลัง2นะครับเวกเตอร์1หน่วย rดอกกับ dr นะครับซึ่งเห็นว่าเวกเตอร์1หน่วย r ดอกกับ dr ถ้าเราดูตามนี้มันก็คือองค์ประกอบของ dr นะครับในแนวรัศมีใช่ไหมจะเห็นว่าเราจะแยกองค์ประกอบของเวกเตอร์ dr ได้ออกเป็น2แนวก็คือ
ผมเรียกตรงนี้ว่า DR tangent แล้วกันนะครับแล้วผมเรียกตรงนี้ว่าเป็น DR radial นะครับ DR radial ก็คือเวกเตอร์1หน่วยองค์ประกอบของเวกเตอร์ DR ที่ชี้ในแนวที่รัศมีในแนวรัศมีส่วน DR ในแนว tangent ก็คือเวกเตอร์1หน่วยองค์ประกอบของเวกเตอร์1หน่วยที่ชี้ในแนวสัมผัสใช่ไหมครับคือเวกเตอร์1หน่วยที่ชี้ในแนวสัมผัสเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราเอาเวกเตอร์1หน่วย r ดอกจากเวกเตอร์ dr นะเวกเตอร์1หน่วย r ดอกจากเวกเตอร์ dr นะครับมันก็คือ drก็คือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับจะเห็นว่าพอเราหาดอกโปรดักต์ของ dr เวกเตอร์หน่วย r ซึ่งชี้ในทิศรัศมีกับเวกเตอร์ dr มันก็คือองค์ประกอบของ dr ที่อยู่ในแนวของเวกเตอร์หน่วย r นั่นเองก็คือองค์ประกอบของ dr ที่ชี้ในแนวทิศในแนวรัศมีนั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสมการนี้เราก็สามารถจะเขียนได้ใหม่นะนี่เป็นเกต a ไป b ก็จะกลายเป็นลบ g m m อินดิเกตเป็นหนึ่งส่วน r กำลังสอง dr ใช่ไหมครับก็คือเป็นหนึ่งส่วน r กำลังสอง dr ตรงนี้เราดึง g m m ออกมาได้เพราะว่า g m m เป็นค่าคงตัวเราสามารถจะดึงออกมานอกเครื่องหมายอินดิเกตได้นะครับซึ่งการอินดิเกตตัวนี้ก็คือการอินดิเกตที่อยู่ในรูปของอินดิเกตของ x กำลังลบ2 dx ใช่ไหมครับถ้าเราแทน r ด้วย x ก็คืออินดิเกตตัวนี้ซึ่งผลที่ได้ก็จะต้องกลายเป็นลบเป็น1ส่วน x เห็นไหมเพราะว่าเราบอกว่าก็คือลบเศษหนึ่งสองก็คือเศษหนึ่งส่วนลบหนึ่งใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็กำลังบวกให้หนึ่งเรามีสมการอินดิเกต x กำลัง m dx มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วน m บวกหนึ่ง x กำลัง m บวกหนึ่งใช่ไหมครับหรือว่าอย่างนี้เลย x กำลัง m บวกหนึ่งในกรณีนี้ลบ m จะต้องอันนี้คือ n ไม่เท่ากับลบ1ใช่ไหมครับเพราะ n เท่ากับลบ1มันจะเกิดการหารด้วย0ซึ่งเป็นไปไม่ได้นะงั้นถ้าเราใช้สูตรนี้ในการอินทิเกรตเราก็จะได้แบบนี้ออกมาเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือเราจะได้ว่าค่าอินทิเกรตที่ได้จะอยู่ในรูปของ g m mคูณด้วยเศษหนึ่งส่วน r 2ลบเศษหนึ่งส่วน r 1ใช่ไหมครับก็ไม่ใช่ r a r b นะครับเศษหนึ่งส่วน r a ให้เศษหนึ่งส่วน r b ลบเศษหนึ่งส่วน r a สลับกันเศษหนึ่งส่วน r b ลบเศษหนึ่งส่วน r a นะครับจะต้องได้สิ่งที่น่าสนใจก็คือผลการอินทิเกรตออกมาพบว่างานที่เกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วงนะครับมีค่าขึ้นอยู่กับระยะรัศมีจากโลกถึงวัตถุเท่านั้นนะขึ้นอยู่กับระยะรัศมีเท่านั้นนะอันนี้เป็นสมบัติที่สำคัญอีกอันหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่าแหล่งอันหลักนะครับเราสามารถจะบอกได้ว่างานที่เกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วงมีค่าขึ้นอยู่กับระยะรัศมีก็คือถ้าเราดูที่รัศมีค่าเดียวกันนะบนรัศมีค่าเดียวกันพลังงานสั่งโน้มถ่วงที่อยู่บนรัศมีค่าเดียวกันก็จะมีค่าเท่ากันทั้งหมดถ้าอยู่ที่รัศมีค่าเดียวกันก็จะมีค่าเท่ากันทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะรู้ก็คือระยะจากจุดศูนย์กลางของโลกถึงตำแหน่งของวัตถุในแนวรัศมีว่ามีค่าเท่าไหร่เราก็จะได้ค่าแล้วก็อยู่ที่ซึ่งค่านี้เนี่ยนะครับเราสามารถเอาไปนิยามได้ว่ามันมีค่า
ท่ากับลบเดลต้ายูนะครับลบเดลต้ายูจีในลักษณะคล้ายๆกับในตอนก่อนหน้านี้ที่เราเคยพูดมาแล้วจะเห็นนะครับว่าสมการนี้สมเหตุสมผลเพราะอะไรเนื่องจากแรงระหว่างโมนี้เป็นแรงดึงดูดถ้าเราพยายามที่จะตัดให้มันห่างออกไปนั่นหมายความว่าเราต้องใช้ความพยายามถูกไหมครับเราต้องใช้ความพยายามซึ่งถ้าเทียบกับตอนที่เราพูดมาก่อนหน้านี้ก็หมายความว่าเราใส่อะไรบางอย่างให้กับวัตถุซึ่งก็คือพลังงานแสงนะครับแต่การที่เรามาถักวัตถุออกไปเนี่ยนะครับตัวอย่างนะตัวอย่างก็คือถ้าเราถักวัตถุออกไปหมายความว่า RB จะต้องมากกว่า RA ถูกไหมครับเมื่อ RB มากกว่า RA เซนต์ส่วน RB จะน้อยกว่าเซนต์ส่วน RA และหมายความว่า WG จะมีค่าเป็นลบซึ่งจากนิยามตรงนี้หมายความว่าเดลต้า UG จะมีค่าเป็นบวกนั่นหมายความว่าถ้าเราพยายามจะผลักวัตถุออกไปนะครับงานที่เกิดขึ้นจากแรงโน้มถ่วงมีค่าเป็นลบเพราะว่าทิศของการเคลื่อนที่มีทิศตรงกันข้ามกับทิศของแรงโน้มถ่วงแต่พลังงานศักดิ์จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราใส่อะไรบางอย่างเข้าไปในวัตถุทำให้วัตถุมีพลังงานศักดิ์มากขึ้นเหมือนกับตอนที่เราพูดถึงการเคลื่อนที่ใกล้ผิวโลกนะครับเหมือนตอนที่เราพูดถึงการเคลื่อนที่ใกล้ผิวโลกเพราะฉะนั้นมันสมเหตุสมผลที่เราพบว่าพลังงานศักดิ์เดลต้ายูจีมีค่าเท่ากับลบของ GMM เล็กเป็นหนึ่งส่วน RB ลบเป็นหนึ่งส่วน RA ในทางตรงข้ามถ้า RB มีค่าน้อยกว่า RA เป็นหนึ่งส่วน RB จะมีค่ามากเป็นหนึ่งส่วน RB จะมีค่ามากกว่าเป็นหนึ่งส่วน RA ซึ่งหมายความว่า WG จะมีค่ามากกว่าศูนย์หรือเป็นบวกและเดลต้ายูจีจะมีค่าเป็นลบถ้าเซนส์ RB ถ้า RB น้อยกว่า RA หมายความว่าถูกเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาอย่างโลกแบบนี้เราไม่ต้องออกแรงพยายามใช่ไหมมันมาเองได้เพราะแรงเป็นแรงดึงดูดแต่ในกรณีนั้นจะเห็นว่าพลังงานศักดิ์จะลดลงพลังงานศักดิ์ที่ลดลงหายไปไหนมันก็เปลี่ยนเป็นรูปของพลังงานจลนะครับถ้าเราวัตถุวางไว้ที่ตำแหน่งนี้แล้วปล่อยให้มันเคลื่อนที่เข้ามามันจะเกิดพลังงานจลเกิดขึ้นก็จะเป็นกรณีเหมือนกับที่เราพูดไปเมื่อตอนของหน้านี้ก็คือมีการเปลี่ยนรูปพลังงานศักดิ์กลับมาเป็นพลังงานจบนะครับเมื่อจากนิยามตรงนี้เราก็สามารถจะได้สิ่งที่เราเรียกว่าหลักอนุรักษ์พลังงานกลับมาเหมือนเดิมก็คือเราจะได้ว่าเดลต้าเคบวกเดลต้ายูจีจะมีค่าเท่ากับ0ในกรณีแต่ว่าในกรณีที่เป็นการเคลื่อนที่ที่ห่างจากผิวโลกไปมากๆเนี่ยเดลต้ายูจีของเราจะต้องเขียนอยู่ในรูปของในกรณีนี้ก็คือเดลต้ายูจีมีค่าเท่ากับลบ G M M เซนเซอร์ส่วน R B ลบเซนเซอร์ส่วน R A เมื่อ R A คือระยะรัศมีของตำแหน่งเริ่มต้นส่วน R B คือระยะรัศมีของตำแหน่งสุดท้ายนะครับนี่อันนี้ก็คือกฎอนุรักษ์พลังงานสำหรับแรงโน้มถ่วงในกรณีทั่วไปก็คือกรณีที่วัตถุเนี่ยอยู่ห่างจากผิวโลกมากๆเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเราไปอยู่เท่ากับ mg เดี๋ยวต้องใช้สูตรแรงโน้มถ่วงสากลอันนี้ในการนิยามค่าพลังงานศักดิ์